iMac 24นิ้วรุ่นชิป CPU M1 นะครับรุ่นเริ่มต้นราคา 42,900 บาทและรุ่นขยับขึ้นมาตรงกลางนะครับอยู่ที่ 49,900 บาททั้ง2รุ่นนี้ครับราคาต่างกัน 7,000 มาดูกันว่าใน 7,000 ตรงเนี้ยมีส่วนไหนที่แตกต่างกันบ้างทีมงาน iMod จะมาสรุปให้ฟังนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMod ครับสวัสดีค่ะนุ่งนิ่ง iMod ค่ะน้องนุ่งนี่ครับพี่ได้คำถามมาค่อนข้างเยอะหลังจากที่เราปล่อยคลิปรีวิว iMac ปี2021ไปเนาะรุ่นชิป CPU M1 มีคำถามที่บอกว่าเนี่ย iMac รุ่นเริ่มต้นราคาอยู่ที่ 42,900 แล้วก็รุ่นตรงกลางเนาะอยู่ที่ 49,900 บาทซึ่งราคามันแตกต่างกันถึง 7,000 บาทเดี๋ยวเรามาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าว่า 7,000 บาทตรงเนี้ยมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะคือทั้ง2รุ่นเนี่ยเขาใช้ CPU แบบ8คอร์เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือ GPU นั่นเองค่ะ GPU ของรุ่นแรกที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมี7คอร์ค่ะส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยจะเป็น GPU แบบ8คอร์ค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่า GPU 7คอร์กับ8คอร์มันต่างกันยังไงผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะครับ iPad Pro ปี2018และปี2020ใช้ชิป CPU A12 เหมือนกันตัวปี2018นั้นตัวการ์ดจอจะมีคอร์กราฟิกน้อยกว่าปี2020ถามว่ามีความแตกต่างกันมากไหมในเรื่องของการประมวลผลคือประมวลผลเนี่ยเขาจะใช้ชิป CPU เป็นหลักแต่ว่าในด้านกราฟิกเขาจะใช้พวกการ์ดจอเนาะเอาง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าลองเปรียบเทียบในเรื่องของความแตกต่างมันจะแตกต่างกันในเรื่องของการประมวลผลทางด้านกราฟิกการตัดต่อความลื่นไหลอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในการเรนเดอร์ออกมาเนี่ยผมมองว่าตัว8คอร์มันจะเร็วกว่าตัว7คอร์นิดนึงแต่ว่าคือมันไม่ได้ต่างกันแบบเห็นได้ชัดสุดๆนะครับผมดังนั้นถามว่า7คอร์เพียงพอกับการทำงานไหมก็เพียงพอกับการทำงานอยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวน8คอร์ที่เยอะมากขึ้นมันก็จะดีกว่านะครับอย่างที่2เลยค่ะคือเรื่องของสีค่ะอย่างที่เรารู้กันเนาะว่า iMac รุ่นนี้เขามีให้เลือกถึง7สีเลยแต่ว่ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยเราจะเลือกได้แค่4สีเท่านั้นค่ะจะมีสีเขียวสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเงินค่ะส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยเลือกได้7สีเลยค่ะก็คือเพิ่มเติมขึ้นมาอีก3สีได้แก่สีเหลืองสีเหลืองสีส้มสีส้มแล้วก็สีม่วงนะครับผมจุดต่อมาครับนอกจากสีที่เลือกได้ทั้งหมดแล้วนะครับอันดับต่อมาคือในเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลหรือว่า SSD ในรุ่นเริ่มต้นนะครับ 42,900 บาทนั้นเราสามารถเพิ่มความจุสูงสุดได้ที่1เทราไบต์แต่ว่าอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือจะสามารถเพิ่ม SSD นั้นสูงสุดได้ที่2เทราไบต์นะครับจุดที่4นะคะอย่างที่เรารู้กันว่า Magic Keyboard ที่มาพร้อมกับ iMacรุ่นใหม่เนี่ยเขามี Touch ID มาให้ด้วยแต่ว่า Magic Keyboard ที่มาพร้อม Touch ID เนี่ยจะอยู่ในรุ่นอีกรุ่นนึงซึ่งรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีเนาะถ้าใครซื้อรุ่นเริ่มต้นก็จะได้ Magic Keyboard แบบธรรมดาเลยก็แค่จะมีสีเพิ่มเข้ามาแต่ว่าสแกนนิ้วไม่ได้แต่ถ้ารุ่นถัดมาก็คือรุ่นที่ราคา 49,900 เนี่ยก็จะมี Touch ID ให้ใช้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าใครอยากจะซื้อรุ่นเริ่มต้นแต่อยากจะได้คีย์บอร์ดที่มาพร้อม Touch ID เราก็สามารถอัปเกรดโดยการซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้เพิ่มได้นะครับก็เพิ่มเงินนิดหน่อยครับผมเรื่องต่อมาครับในเรื่องของพอร์ตครับด้านหลังของตัว iMac 2021ตัวเนี้ยจะมีพอร์ตมาให้นะครับในรุ่นเริ่มต้นจะมีพอร์ตมาให้2พอร์ตที่เป็น USB-C นะครับส่วนอีกรุ่นนึงนะครับจะให้มาทั้งหมด4พอร์ตความแตกต่างกันก็คือในรุ่นเริ่มต้น2พอร์ตนั้นจะเป็นพอร์ต Thunderbolt และ USB-C นะครับแต่ในรุ่น 49,900 บาทนะครับจะมีให้4พอร์ตส่วน2พอร์ตที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็น USB-C เหมือนกันแต่ว่าจะเป็น USB-3 นะครับสรุปให้สั้นๆง่ายๆนะครับคือรุ่นเริ่มต้นนั้นมี USB-C มาให้แค่2พอร์ตแต่รุ่นที่สูงกว่ามีให้4พอร์ตเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ได้เยอะมากขึ้นแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าในรุ่นเริ่มต้นถ้าเราอยากจะได้พอร์ตเพิ่มมากขึ้นเราก็ซื้อดองเกิลเนาะที่แบบว่าต่อจาก USB-C ให้แปลงเป็นอื่นๆได้นะครับผมก็จะสามารถได้พอร์ตที่เยอะมากขึ้นเช่นกันครับอีกหนึ่งจุดนะครับน้องนุ๊กนิกนั่นก็คือเรื่องของอะแดปเตอร์นะครับ iMac รุ่นนี้มาพร้อมอะแดปเตอร์ที่สามารถแปลงไฟได้นะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์เฉยๆคือเสียบมาปุ๊บจ่ายไฟให้ได้อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่น 49,900 บาทนั้นตัวอะแดปเตอร์ตรงนั้นน่ะมันจะมาพร้อมพอร์ตแลนด้วยหรือว่าเขาจะเรียกว่าพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งส่วนนี้ครับเราสามารถเชื่อมต่อสายแลนเข้าไปมันจะทำให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ Wi-Fi นะครับแต่ทั้งนี้ในรุ่น 42,900 บาทนั้นถ้าอยากจะได้พอร์ตแลนเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเราสามารถเพิ่มเงินอีก 1,000 บาทเราก็จะได้อะแดปเตอร์ที่มาพร้อมพอร์ตแลนนั่นเองนะครับและสุดท้ายเลยนะคะคือเรื่องของการระบายความร้อนค่ะคือ iMac ทั้ง2รุ่นเนี่ยเขามีความแตกต่างคือเขามีพัดลมที่ต่างกันรุ่นเริ่มต้นเนี่ยจะมีพัดลมแค่ตัวเดียวส่วนอีกรุ่นนึงเนี่ยจะมีพัดลมให้2ตัวเลยซึ่งมันจะมีผลเรื่องการระบายความร้อนในตอนที่เครื่องประมวลผลหนักๆแล้วเกิดเครื่องร้อนขึ้นมารุ่นที่มีพัดลม2ตัวก็จะระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองค่ะถ้า
ถ้าหากถามความเห็นส่วนตัวนะครับผมการเพิ่มขึ้นมา 7,000 นั้นคุ้มค่าไหมผมมองว่ามันคุ้มค่านะครับเพราะนอกจากพัดลมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1ตัวพอร์ต USB-C ที่เพิ่มขึ้นมาอีก2พอร์ตนะครับคือถ้าเรามองว่าเราไปซื้ออะแดปเตอร์เสริมเพิ่มเติมอ่ะจะเพิ่มอีก2พอร์ตมันก็เพิ่มเงินค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วทางนี้เรายังได้พวกสายแลนมาใช้ด้วยถ้าใครต้องการการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วนะครับผมมองว่ามันดีมากกว่าแล้วก็ในส่วนของพัดลมนะครับอย่างที่บอกไปคือจำนวนพัดลมที่เพิ่มเติมขึ้นมานั้นมันช่วยให้การระบายความร้อนมันทำได้ดีขึ้นถ้าหากว่ามองในระยะยาวนะครับผมว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับผมที่เราสรุปให้ได้ฟังกันว่าทั้ง2รุ่นนะครับราคาแตกต่างกันของ iMac ตัวนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับส่วนรีวิว iMac ชิป M1 ของปี2021นะครับทีมงาน iMode ได้นำเสนอไว้ให้เรียบร้อยถ้าใครยังไม่ดูคลิปนั้นนะครับตามไปดูที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าหากใครอยากจะเป็นเจ้าของ iMac ชิป CPU M1 ปี2021สามารถหาซื้อได้แล้วนะทั้ง Apple Store ออนไลน์แล้วก็ Apple Store ที่หน้าร้านเองและร้านตัวแทนจำหน่ายต่างๆอย่าง Studio 7นะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราคงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ